ไอทีวีตอนนั้นโดนโดนปิดไปเนี่ยเพราะว่าเอาผมสรุปคร่าวๆนะฮะเข้าใจง่ายๆคือว่าไปปรับผังให้มีบันเทิงมากขึ้นข่าวน้อยลงทั้งๆท,ที่การปรับผังในเวลานั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการทําข้อตกลงแล้วล่วงหน้าว่าปรับได้นะมันเป็นสิ่งที่ตกลงกันกันกบเจ้าสัมางทานแล้วว่าปรับได้แต่พอปรับไปแล้วบันเทิงมากขึ้นข่าวน้อยลงก็โดนปรับ โดนปรับไปมาปรับไปถึงขั้นไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้เพราะมันเยอะเหลือเกินแล้วถึงเวลาจังหวะพอดีทางการเมืองรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เข้ามาก็มีคําสั่งสํานักงานประลัดสํานักนายกให้ยกเลิกสัญญาคําสั่งยกเลิกสัญญาทีวีเนี่ยมันก็มีผลใช่ไหมฮะตอนนั้นก็ไปร้องสาลปกครองอะไรกันคุ้มครองชูโอกาสแต่ว่าประเด็นคือว่าพอไปยกเลิกแล้วเนี่ยสถานีมันก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติการ ช่องก็โดนเปิดไปแล้วคลื่นความถี่ที่มีอยู่ตอนนั้นอาจารย์สมเกติตั้งตั้งกี่วันนี้นเสนอกฎหมายให้คุณหญิงที่ประดูไเม่สวรรค์ถึงเวลาก็เอาเคลื่นนั้นไปใช้ในการทำไทย PBS วันนี้จะไปเอาคืนมาได้ไหมก็ไม่ได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างนี้คะคำสั่งจากอนุญาโตตุลาการที่เพิ่งออกมา1นึ่กุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าทางบริษัทไอทีวีซึ่งยังอยู่เนี่ยนะคร เขาได้รับสำเนาคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการซึ่งได้วินิจฉัยชี้ขาดคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่4 6 2 5 5ทข้อพิพาทหมายเลขแดงที่1 2 5ทบฉบับลงที่14มกราคม59สาระสำคัญดังต่อไปนี้ฟังผมดีๆนะฮะทุกคนที่เคยตามเรื่องนี้ฟังผมดีๆเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงในวันนี้ 1. การบอกยกเลิกสัญญาของสำนักปลัดนายกเนี่ย สปนเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย